สวัสดีค่ะฮัลโหลได้ยินกันไหมเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้นะคะกำลังเดินเล่นอยู่ในเมืองที่เรียกได้ว่าประเทศไทยชาติหน้าก็คงเป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะเมืองที่มีจักรยานเต็มไปหมดเลยค่ะแลดูนะคะตอนนี้คนมาดูกันกี่คนละ2คนแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้อ้ํากำลังอยู่ในเมืองที่เมื่อกี้เพิ่งบอกไปนะคะชาติหน้าประเทศไทยก็คงทำไม่ได้ค่ะคือให้คนแบบว่าหันมาขี่จักรยานปั่นจักรยานกันนะคะแล้วก็ใช้ระบบสาธารณะให้มันดูมีประสิทธิภาพมีเมโทรมีทรัมเวย์แล้วก็มีจักรยานก็คือว่าลดเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าแอร์โพลูชันหรือสภาพปัญหาของสภาพอากาศรถติดแล้วก็ควันมลพิษต่างๆดูนะคะอัมสเตอร์ดัมเมืองที่ชาติหน้าประเทศกรุงเทพก็ไม่สามารถกลายมาเป็นแบบอัมสเตอร์ดัมได้ที่ผู้คนขี่จักรยานใช้เนี่ยค่ะดูกันนะคะใช้ระบบสาธารณะค่อยๆ public transportation ไม่ว่าจะเป็นทรัมเวย์หรือว่าเมโทรที่เรียกได้ว่าดีต่อระบบnature สิ่งแวดล้อม environment บ้านเรานะคะดูนะคะชาติหน้าจะมีรถทรัมเวย์วิ่งกลางเมืองผ่านไปถึงวัดพระแก้วไหมสมัยก่อนสมัยโบราณก็ยังมีนะคะพอไปก๊อปปี้เอาฝรั่งกันมาแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้ประเทศกรุงเทพก็กลายเป็นประเทศเป็นจังหวัดง่อยๆจังหวัดนึงที่รวมศูนย์กลางทุกอย่างของทั้งประเทศไทยแต่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความที่จะสามารถอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเมืองได้เลยนะคะอัมสเตอร์ดัมก็เป็นอีกตัวอย่างเมืองที่เรียกได้ว่าดีงามค่ะอัมสเตอร์ดัมทูเดย์นะคะ ดูนะคะคนขี่จักรยานกันเยอะมากเอาจริงๆจักรยานที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะอันนี้ก็จะเป็นจักรยานที่ให้คนขับจักรยานสามารถขับได้ถ้าหล่อนกระโดดไปอยู่ตรงกลางนะคะบางคนก็จะมีกริ๊ง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 นะคะก็เรียกได้ว่าต้องระมัดระวังกันเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับการขี่จักรยานมากเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นvehicle ภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะยานพาหนะที่เรียกได้ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะคะอ้ําก็พาเพื่อนมาดูท่องเที่ยวกันแล้วก็ให้แนะนำองค์ความรู้ของสิ่งที่โลกตะวันตกนั้น Hi where are you from shopping coolไม่รู้เหมือนกันค่ะนางเป็นใครเป็นชนีที่เป็นสาวๆที่ไปช้อปปิ้งกันมานะคะเราก็จะพามาดูกันว่าร้านตรงนี้เนี่ยทำไมเขาถึงมาอันนี้กันซื้ออะไรกันเยอะแยะมันคือฟรายส์เรียกกันไว้ง่ายๆว่าปอมฟริตนะคะก็เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงของฮอลแลนด์นะคะปอมฟริตหรือว่าเฟรนช์หรือว่าฟรายส์จะเรียกว่าเฟรนช์ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นฟรายส์ที่ไม่ได้มาจากฝรั่งเศสแล้วฟรายจริงๆหรือว่าที่เราแดกกันที่เรียกกันว่าเฟรนช์ฟรายเนี่ยส่วนมากมันก็มาจากเบลเยียมค่ะเฟรนช์ฟรายฟรายที่อร่อยจริงๆเนี่ยต้องไปเบลเยียมนะคะหรือไม่ก็มาอัมสเตอร์ดัมมาฮอลแลนด์ก็จะกินฟรายซึ่งให้ชิบหายไววอดเลยค่ะโอ้โหแลดูนะคะคนขับจักรยานกันชิบหายมากผู้ชายถอดส้งถอดเสื้ออากาศมันร้อนบอกเลยว่าอ้ําร้อนมากแบบ35องศาได้อ่ะค่ะก็คืออากาศมันแบบว่าชิบหายจริงๆนี่อยากข้ามถนนคนมันก็ข้ามถนนกันแบบว่าไม่คำนึงนะคะเหมือนอยู่ปารีสจริงๆมันก็ต้องคำนึงนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากว่าอ้ําก็ไม่คำนึงก็ขอข้ามแม่งเลยละกันนะคะก็ใช้นิสัยชาวปารีสกระโดดข้ามไม่เดินผ่านเค้าเรียกค่ะสิ่งที่เรียกว่าทางม้าลายเดี๋ยวให้ดูวิวอีกนิดนึงสวยหมดหวังกับประเทศกรุงเทพค่ะอยู่ไปก็แบบว่าสูดควันพิษนะคะเวลาใครนั่งเขาเนี่ยเวลาใครที่ตั้งรถบัสบ่อยๆเนี่ยไปเรียนสมัยอ้ําเรียนเด็กๆเนี่ยนั่งสาย56มั้งคะไปลงแถวทวีทาไปถึงโรงเรียนก็รู้สึกทำไมง่วงนอนจังหรือว่าขากลับบ้านเนี่ยนั่งรถบัส56มาลงแถวสะพานกรุงธนก็แบบอุ๊ยตายแล้วทำไมนั่งไปนั่งมาแล้วรู้สึกง่วงเพิ่งมารู้ที่หลังว่าไอ้ที่นั่งรถเมล์กันนานๆเนี่ยมันไม่ได้ง่วงเพราะนานอย่างเดียวมันง่วงเพราะว่าเราสูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเข้าไปคือลมควันกันเองอะค่ะก็คืออ้ําก็อยู่เมืองไทยมาเท่าไหร่อะเรียนโรงเรียนม.ปลาย3ปีสูดควันพิษมลภาวะในประเทศกรุงเทพอะคิดดูไม่ตายหาก็ดีแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราตายแบบวันรุ่งขึ้น2วันพรุ่งนี้ตายเข้าโรงพยาบาล นะคะมลภาวะควันพิษที่เราสูดกันเวลานั่งรถบัส56ไปโรงเรียนกลับบ้านมาอุทัยแล้วทำไมถึงผงกหัวในบนรถเมย์บางทีก็นั่งเลยป้ายนะคะเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะค่ะรถเมย์เปิด
เปิดประทุนกันนะคะนี่ก็ให้ดูนะคะว่าระบบสาธารณะของอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขาดีเขามีทรัมเวย์ก็ให้ดูไปเรียบร้อยคนขี่จักรยานกันชิบหายไววอดจักรยานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ใช่ในหลวงหรือใครก็ตามนะคะที่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งสาธารณะคือประโยชน์ส่วนรวมของชาติของสังคมเป็นสิ่งที่ต้องปกป้องนะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือทำยังไงก็ตามให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติได้โดยที่ไม่ต้องไปทำลายมันมากก็คือมันเลือกไม่ได้หรอกที่ต้องบางอย่างมันต้องกระดาษใช้ถุงยางใช้เจลหล่อลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะมีการทำลายธรรมชาติแต่ก็ทำลายให้มันน้อยที่สุดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ความสวยงามนะคะก็มีลำคลองเต็มไปหมดเลยนั่งลงนั่งเรือกันได้แต่แม่งแพงอยู่อัมสเตอร์ดัมแล้วไม่พูดถึงนั่นน่ะไปสูบหน่อยดิอ้อยเดี๋ยวพูดอัมสเตอร์ดัมนะคะก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้สวัสดีค่ะทุกคนว่าที่นี่นะคะมีอะไรที่ถูกกฎหมายหลายๆอย่างที่เมืองไทยเนี่ยชาติหน้าประเทศไทยก็ไม่สามารถเป็นไปได้ไม่ว่าเป็นเรื่องระบบสาธารณะหรือสิ่งที่เราเรียกกันอีกอย่างนึงว่ากัญชาชาติหน้ากัญชาเมืองไทยเราก็ไม่รู้จะถูกกฎหมายกันหรือเปล่านะเพราะว่าอยู่ในเมืองบ้านเมืองตอแหลเนี่ยรู้ก็รู้กันอยู่ว่าคนมันก็ชอบสูบปุ้นไงเนาะปุ้นมันเป็นเรียกได้ว่าสิ่งที่ทำให้เขาเรียกยังไงอ่ะผ่อนคลายใช่ไหมมันคือเครื่องมืออย่างนึงที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามีเสรีภาพในการผ่อนคลายเลือกได้ว่าจะสูบปุ้นหรือไม่อยากสูบใครมันจะทำลายสภาพร่างกายไงอย่างน้อยมันคือเสรีภาพส่วนบุคคลที่เขาจะเลือกที่จะทำลายตัวเองและยังไงเนี่ยถ้าเราทำให้มันถูกกฎหมายดีๆเนี่ยกัญชาเนี่ยมันก็จะเอาภาษีเข้าไปในระบบของระบบสาธารณสุขได้ก็เอาไปสนับสนุน30บาทรักษาทุกโรคเอาไปสนับสนุนระบบสวัสดิการรัฐประกันสังคมอะไรได้แต่ทุกวันนี้คนมันตอแหลมันอยู่ในประเทศตอแหลกัญชาถูกกฎหมายไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าจริงๆผลเสียมันก็ไม่ได้ร้ายแรงมันเป็นเรื่องของบริษัทล็อบบี้ยิ่งของพวกไม่ว่าจะเป็นบริษัทบุหรี่ที่ไม่อยากให้มีคู่แข่งบริษัทอื่นๆต่างๆนานาเขาก็พยายามล็อบบี้ไม่ให้กัญชามันถูกกฎหมายบ้านเราค่ะมันก็อยู่กันแบบด้วยความที่ว่าย้อนแย้งอ่ะรู้ว่ามันมีอยู่จริงสิ่งเสพติดพวกนี้เนี่ยแต่ว่าไม่ทำให้ถูกกฎหมายซึ่งที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยใครจะสูบปุ้นก็สูบได้นะคะสามารถไปซื้อเข้าคอฟฟี่ช็อปได้บางคนก็เอามาสูบกันแม่งกลางถนนริมคลองแต่นี้เอามานั่งพักนะคะริมคลองข้างหลังก็จะเป็นทรัมเวย์มีทางให้รถทรัมวิ่งมีคนเดินมีคนขี่จักรยานนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมกัญชาก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาตินะคะมันไม่ได้ทำลายอะไรร่างกายมากจริงๆคือสูบสิ่งที่มาจากธรรมชาติอ่ะดีกว่าบางอย่างที่เราไปสูบมาจากบุหรี่นิโคตินเต็มไปหมดสารเคียสารหาอะไรก็ไม่รู้กัญชาเนี่ยเรียกได้จริงๆก็คือเรียกได้ว่ามันปลอดภัยกว่าบุหรี่ด้วยซ้ำแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจิตนะคะเรื่องอะไรนะคะสุขภาพจิตก็ทำให้หัวล้อขำขันใครนอนไม่หลับก็อาจจะนอนหลับง่ายนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเสพกัญชาแบบไหนนะคะที่นี่ก็จะเป็นกัญชาปลูกที่นี่โตที่นี่นะคะใครไปแถวฝรั่งเศสก็จะเป็นกัญชามาจากโมร็อกโกอะไรเงี้ยส่วนตัวดิฉันไม่ค่อยสูบนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าผัวสูบมีผัวเยอะค่ะผัวก็ชอบแบบว่าสูบกัญชากันนะคะและอีกอย่างนึงที่ถูกกฎหมายอ้าวประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้ายังผิดกฎหมายเลยตายแล้วเซ็กทอยควยปลอมผีปลอมอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็ผิดกฎหมายในเมืองไทย ประเทศตอแหลเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพาไปดู Red Light District นะคะที่มีผู้ค้าบริการถูกกฎหมายแล้วก็มีร้านเซ็กทอยมีอะไรกันอยู่ไทยนี่ก็ต้องอยู่กันทุลักทุเลนะคะอยู่กับสภาพความเป็นจริงไม่ได้เพราะประเทศเราชอบใส่หน้ากากตอแหลเข้าหากันนะคะคนที่เป็นชนชั้นนำก็ไม่ยอมรับความจริงว่าประชาชนควรที่จะมีความสุขส่วนตัวได้อย่างถูกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการสูบกัญชาการใช้ควยปลอมเซ็กทอยอะไรกระตุ้นรูตรงรูแตดอะไรเงี้ยมันเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลน่ะจะทำให้สิ่งเหล่านี้ผิดกฎหมายทำไมเซ็กทอยคือสิ่งที่เรียกได้ว่าเขาเรียกเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนรู้สึกได้ว่าตัวเองมีเสรีภาพเหนือเรือนร่างสามารถกระตุ้นตูดกระตุ้นแตดกระตุ้นอะไรก็ได้ให้มันมีความสุขทางเพศความสุขทางเพศเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งน่าละอายมันคือรสชาติส่วนบุคคลหรือเรียกได้ว่ารสนิยมส่วนบุคคลและเราไม่ควรทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะเมืองไทยเนี่ยใครๆก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงใช่ไหมแต่ว่าตอแหลปิดหูปิดปากปิดตากันไม่ยอมทำให้มันถูกกฎหมายแล้วก็กัญชาก็อีกเรื่องนึงแล้วก็เรื่องของผู้ค้าบริการทางเพศนะคะทำไมต้องทำให้มันผิดกฎหมายเพราะว่า
อะไรอ่ะเมืองไทยเราก็จะอ้างกันว่าโอ้ตายและสังคมดีงามจะให้ผู้ค้าบริการมาอยู่กลางถนนมาอะไรกันไม่ได้ไม่ดีโอ้โกหกเห็นกันทุกวันนะคะสาวบาร์สาวอาโกโก้อาบอบนวดค่ะหน่อยไอ้พวกทหารนักการเมืองตอแหลที่บอกว่าโอ้ตายแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ดีคนค้าบริการทางเพศเป็นสิ่งทำให้สังคมเสื่อมทรามไอ้พวกนักการเมืองชายพวกนี้ถึงเวลาก็ไปเย็ดกะหรี่ถึงเวลามันก็ให้เมียมันมาเย็ดบนเตียงถามว่าไอ้พวกคนที่เป็นอะไรอะที่แต่งงานกับพวกนักการเมืองชายตอแหลเหล่านี้เนี่ยแต่งงานเนี่ยทำทุกอย่างผู้หญิงทำงานบ้านทำงานบนเตียงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวถามว่าทำงานบนเตียงพวกนี้เนี่ยของคนที่แต่งงานเนี่ยได้รับค่าจ้างไหมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการกดขี่แรงงานอย่างหนึ่งการแต่งงานก็ไม่ต่างจากการค้าบริการทางเพศนะคะการแต่งงานก็คือข้ออ้างอย่างหนึ่งที่จะให้ผู้หญิงใช้แรงงานฟรีเพื่อผู้ชายก็ลองดูกันเองนะคะทุกวันนี้มันก็มีพัฒนาการมีคู่แต่งงานที่เรียกได้ว่ามีความเสมอภาคกันมากครึ่งแบ่งงานกันทำแต่สุดท้ายแล้วในประวัติศาสตร์โลกเลยหลายๆที่เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าสถาบันการสมรสการแต่งงานคือสิ่งโกหกมันคือการหลอกลวงให้ผู้หญิงยอมทำทุกอย่างบนเตียงเย็ดสารพัดท่าตีลังกาเย็ดแกล้งสำเร็จความใคร่ให้ผัวดีใจเนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะแล้วก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนนะคะในขณะที่อาชีพผู้ค้าบริการทางเพศเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ใช้เสรีภาพเหนือเรือนร่างตัวเองในการเลือกได้ว่าจะมีเซ็กกับใครกับลูกค้าหรือไม่แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่เรียกได้ว่าต้องให้ความเคารพเหมือนอาชีพอื่นเพราะว่าก็มีอุปสรรคมีความยากลำบากที่แตกต่างกันไปแต่คนเหล่านี้เนี่ยก็ยังยืนหยัดที่จะทำอาชีพนี้แม้ว่าสังคมจะกดขี่กดดันแล้วก็ใช้ความรุนแรงจัดการกับเขาเขาก็ยังยืนหยัดในเสรีภาพที่เขามีต้องขอคำนับคนเหล่านี้ที่เป็นนักต่อสู้นะคะที่ต้องอยู่ท่ามกลางความรุนแรงกฎหมายที่กดขี่การจับกุมคนค้าบริการทางเพศโดยที่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดการค้าบริการก็คือการแลกเปลี่ยนอัตราของระหว่างเงินตราแล้วก็อาชีพที่เขาให้บริการมันไม่ควรจะไม่ผิดกฎหมายมันเหมือนกับว่าการที่ใช้ขี่ใช้แต่ใช้ตูดเนี่ยไปให้บริการกลายเป็นสิ่งแบบว่าผิดศีลธรรมมากแย่กว่าอาชีพไหนใดๆในโลกโอ้โหบางคนก็พิเรนมาด่าว่าเนี่ยให้แม่ให้ลูกให้หลานตัวเองไปเป็นกะหรี่เอาไหมดิฉันก็จะบอกนะคะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมีลูกมีหลานได้เนี่ยถ้ามันอยากจะเป็นกะหรี่เนี่ยก็ไปเป็นเถอะมันคือเสรีภาพส่วนบุคคลและหลายๆคนเนี่ยที่เขาเลือกได้เนี่ยถ้าเขาอยากจะทำอื่นก็เขาก็คงไปทำกันแล้วมันหลายๆคนที่ทำงานอยู่แมคโดนัลด์ทำงานเซเว่นน่ะถามหน่อยว่าอยากจะทำงานอย่างนั้นไปจนตายไหมบางคนที่ชอบทำจนตายก็ต้องเคารพเขาว่าเป็นศิลปภาพของเขาอ่ะถ้าเขาอยากจะขายหีจนตายก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาอยากทำงานเซเว่นจนตายก็เป็นเรื่องของเขาแต่บางคนที่อยากจะทำงานเซเว่นเป็นกะหรี่เลยก็ตามชั่วคราวเนี่ยแล้วค่อยไปหางานอื่นทำก็ต้องเคารพและให้สิทธิของเขาทุกวันนี้เนี่ยปัญหามันมีเพราะว่าเราไม่ได้เปิดกว้างกันอย่างแท้จริงให้อาชีพนี้ถูกกฎหมายแล้วมาทำให้คนที่โดนหลอกลวงเข้ามาในเครือข่ายของการลักลอบขายค้าบริการบังคับค้าบริการเนี่ยมันทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในความมืดสิ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการถูกหลอกค้าบริการได้เนี่ยคือต้องทำให้มันถูกกฎหมายเราถึงจะรู้กันได้ว่าใครคือผู้ค้าบริการทางเพศที่ถูกต้องและใครคือผู้ประกอบค้าบริการทางเพศที่ถูกบังคับมาและคนที่ถูกบังคับมาให้ค้าบริการทางเพศเขาไม่ใช่คนค้าบริการเขาคือเหยื่อต้องแยกกันให้ออกระหว่างผู้ค้าบริการทางเพศกับคนที่ถูกหลอกที่เป็นเหยื่อของระบบและตราบใดก็ตามที่ประเทศไทยยังอยู่อย่างตอแหลเพิ่มกฎหมายเพิ่มโทษทำให้สิ่งเหล่านี้ผิดกฎหมายไปวันๆเนี่ยมันก็จะแย่ทั้งต่อตัวคนที่เป็นเหยื่อเองและคนที่เป็นผู้ค้าบริการอย่างถูกต้องอย่างเต็มใจดังนั้นต้องทำให้ถูกกฎหมายอย่าอยู่กันแบบตอแหลค่ะมันต้องหยุดกันสักทีต้องบอกประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยภายใต้รัฐบาลทหารมันไม่แก้ปัญหาอะไรเลยมันมีแต่การทำให้ซ้ำเติมปัญหาพยายามที่จะเพิ่มโทษของพรบเรื่องของการค้าบริการทางเพศให้มีกฎหมายทำโทษให้มันเขาเรียกหนักขึ้นถามว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไหมไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าอาชีพค้าบริการทางเพศไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหามันอยู่การที่ว่ารัฐใช้ความแรงจัดการต่อคนอาชีพกลุ่มนี้และเลือกปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้นะคะรวมไม่ว่าจะเรื่องอื่นๆบุคคลที่สนับสนุนการให้กัญชาถูกกฎหมายอะไรต่างๆนะก็ต้องอุทัยรถกระยานเยอะมากเลยอ่ะ
เดี๋ยวอ้ําจะไปลงเมโทรแล้วค่ะจะไปเที่ยวต่อนะคะก็อัมสเตอร์ดัมสวยมากก็อ้ําก็ก่อนไปก็บอกก็ก็มางานคอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับเรื่องเอชนะคะก็คือเอชคอนเฟอเรนซ์2018แล้วก็ได้เจอนักต่อสู้ทั่วโลกเลยค่ะก็สนุกสนานนะคะก็เลยแวะมาสวัสดีทุกคนกันนะคะแล้วก็ขอให้ประเทศไทยเลิกตอแหลหันมามองความเป็นจริงและให้สิทธิต่อคนที่ทำงานค่ะบริการทางเพศและสิทธิต่อคนที่ติดเชื้อ HIV นะคะคนกลุ่มนี้คือคนที่ต้องได้รับการคุ้มครองและต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆการเลือกปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าน่าละอายและรัฐบาลทหารไทยไม่เคยคิดจะแคร์คนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิเหล่านี้เนี่ยต้องหันมาสู้เพื่อระบบประชาธิปไตยและผลักดันให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายและคืนสิทธิเหล่านี้ให้แก่ประชาชนผู้ถูกกดขี่ไปพร้อมๆกันนะคะก็สู้ๆไปพร้อมๆกันนะคะคนไทยประชาธิปไตยไม่ใช่มีแค่ทหารหรือว่ากษัตริย์เจ้านะคะมันมีประเด็นอื่นๆมากมายที่เรียกได้ว่าลายล้อมอยู่ในชีวิตของเราการเมืองคือสิ่งรอบกายคือเรื่องหีๆควยๆดูดควยดูดหีดูดกัญชานะคะมันก็คือเรื่องการเมืองทั้งนั้นนะคะดังนั้นนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเราจะสู้เรื่องประชาธิปไตยต้องสู้ไปพร้อมๆกันกับทุกประเด็นนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยววันหลังไปเดินแถว Red Light District จะถ่ายแต่ว่าจะไม่สามารถถ่ายรูปคนให้บริการที่นั่นได้เพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เราไม่อาจละเมิดได้บางคนนะคะต้องอยู่ภายใต้การกดขี่กดดันการตีตาจากสังคมบางดังนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมให้ถ่ายรูปกันง่ายๆนะคะก็ต้องเคารพเขาค่ะพอเขาคือผู้ทำงานอาชีพอย่างหนึ่งแล้วก็เขาไม่ควรที่จะถูกตีตาจากสังคมยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะบาย